วัดสุนทรวังใหม่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าองค์ดำและหลวงปู่ทิมท่ามกลางศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อเวลา 16:39 ของวันนี้ที่วัดสุนทรวังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าองค์ดำและหลวงปู่ทิมที่ทางวัดสุนทรวังใหม่ได้จัดขึ้นโดยมีศิษยานุศิษย์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางวัดสุนทรวังใหม่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีได้ทำการจัดสร้างพระพุทธเจ้าน้อยความสูงรวมฐานขนาด159 เซนติเมตรและสร้างพระพุทธเจ้าองค์ดำขนาดหน้าตักกว้าง57 นิ้วและหลวงปู่ทิมขึ้นเพื่อให้ศิษยานุศิษย์หรือผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวทั้งนี้ยังเป็นเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระธรรมคำสอนเพื่อเป็นพุทธานุสติเตือนให้ละจากการทำชั่วหมั่นประพฤติแต่ความดีและฝึกฝนจิตใจให้สะอาดผ่องใสและรายได้ที่ได้จากการจัดสร้างพระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าองค์ดำและหลวงปู่ทิมทางวัดสุนทรวังใหม่จะได้นำไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมศาสนสถานและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ